องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์และคณะสงฆ์รวมไปถึงขอสวัสดีญาติธรรมที่ติดตามและฟังอยู่ทางบ้านค่ะก็รายการธรรมวลีก็ที่บรรยายอยู่ตรงนี้เป็นรายการวิทยุมานาน10กว่าปีแล้วอ่ะประมาณ12ปีจัดเป็นเสียงออกอากาศอย่างเดียวเนี่ยก็10ปีได้หลังจากนั้นมาระบบออนไลน์ก็ทันสมัยขึ้นทำให้รายการวิทยุเนี่ยเพิ่มมาเป็นไลฟ์สดด้วยญาติธรรมที่เป็นเพื่อนทาง Facebook ก็สามารถติดตามรับฟังได้ทาง Facebook ด้วยซึ่งมีหลายช่องทางนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรมแล้วก็สถานีวิทยุพุทธศาสนาประจำจังหวัดตาวัดป่าสะพาน2นะคะ2คลื่นสถานีซึ่งเมื่อก่อนวัดปู่จวงของเราก็มีสถานีวิทยุด้วยแล้วก็วัดวารีสารก็ออกไปสถานีแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอันดับแรกต้องขอกราบอนุโมทนาบุญพระคุณเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ เลือกที่จะมาวัดภูจวงในการเข้ามาเขาเรียกประพฤติวัดที่เป็นก็พอดีเมื่อวานวันแรกก็ได้เจอได้พบกับพระคุณเจ้าแต่ว่าไม่ได้อยู่พอดีมีเรียนเมื่อวานก็ปิดคอร์สไปหนึ่งวิชาก็ดีใจที่มีครูบาอาจารย์ซึ่งเรียนอยู่สำนักหรือมหาวิทยาลัยเดียวกันมาร่วมปฏิบัติอยู่ที่นี่ด้วยนะคะคณะพุทธศาสตร์เมื่อวานก็เพิ่งเลือกเรื่องเขาเรียกว่าตรวจสอบคุณภาพนะวัดคุณภาพเรียนปริญญาเอกเนี่ยเขาต้องมีวัดคุณภาพก่อนที่จะทำดุษฎีนิพนธ์ท่านให้เลือกพระไตรปิฎก3เล่มพระวินัย1เล่มพระสูตร1เล่มแล้วก็พระอภิธรรม1เล่มเพื่อที่จะวัดคุณภาพก่อนสอบให้อ่านให้จบแล้วก็สอบปากเปล่านะทั้งเล่มครั้งแรกก็พระวินัยเราจะเลือกอะไรดีเนาะครั้งแรกก็เลือกปริวารท่านก็บอกมันกระจัดกระจายไปก็เลือกเล่มที่4ก็จะมีการตรัสรู้ของพุทธเจ้าอยู่ในนั้นก็เลยเลือกเล่มที่6มีปริวาสที่พระอาจารย์อ่านเมื่อคืนขับรถกลับมาก็ฟังนั่นพระอาจารย์ไลฟ์สดอยู่ก็เลือกเล่มที่6เพราะว่ามีปริวาสด้วยมีการระงับอธิกรณ์ด้วยซึ่งมันก็เราเป็นคนวัดในฐานะที่อุบาสิกาคนหนึ่งก็ต้องขอปวารณาพระคุณเจ้านะคะเผื่อมีอะไรให้รับใช้ก็จะได้ดูแลพระคุณเจ้าได้อย่างถูกวิธีก็ต้องศึกษาเอาไว้ถามว่าอุบาสิกาจริงๆแล้วเนี่ยทางพุทธศาสนาท่านก็บอกว่าเป็นภัยระดับหนึ่งเหมือนกันในพุทธศาสนาเราจะทำยังไงให้เราเป็นประโยชน์แล้วก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาได้ก็ต้องศึกษาว่าต้องทำยังไงบ้างให้มันถูกวิธีก็เลยเลือกเล่มที่6พระวินัยส่วนเล่มที่พระสูตรเนี่ยเลือกเล่มที่19เป็นเล่มการตรัสถึงโพธิปักกิยธรรมทั้งเล่มเลยนะเป็นเล่มที่19ซึ่งเป็นพระไตรปิฎกที่เราต้องนำมาใช้มาบรรยายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเรื่องของกรรมฐาน
แล้วก็เล่มที่35นะคะเป็นวิพังเป็นอภิธรรมเป็นการขยายโดยละเอียดของหลักธรรมในหมวดต่างๆถามว่าเป็นอุบาสิกามาเรียนพระพุทธศาสนาทำไมผู้คุณเจ้าบางรูปบางท่านก็คิดว่าเมื่อเข้าปริวาสแล้วก็จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกส่วนโยมเองอยู่บ้านกลับมาใช้ชีวิตในวัดก็เลยมันมีอะไรเกิดขึ้นสำหรับจิตของเราซึ่งพุทธเจ้าตรัสว่าความจริงแล้วเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นสากลจิตมันไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายนะแต่ทีนี้เนี่ยความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้ชายเนี่ยมันเป็นความจริงโดยสมมุติซึ่งแต่ละชาติที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ความจริงโดยสมมุตินั้นนะให้เป็นเมื่อสักครู่นี้กำลังจะพูดเรื่องของมนุษย์ที่ดิ้นรนแสวงหาที่พระอาจารย์ได้เปิดเทปเมื่อสักครู่นี้กำลังจะพูดเรื่องนี้พอดีเลยท่านพระอาจารย์ก็เปิดเทปเรื่องนี้พอดีเส้นทางของชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเราโชคดีหน่อยเราได้สิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยเราก็จะทำสิ่งที่มันผิดเนี่ยได้ยากวิบากกรรมที่เป็นอกุศลมันก็น้อยแต่ถ้าเราเกิดมาในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเนี่ยบางทีเราทำความช่วยไม่มีใครดุเราเลยใช่ไหมคะยุยงส่งเสริมให้เราทำบางทีเราทำความดีกับด่าเราว่าเราว่าเราโง่นะคะเพราะว่ามันเกิดผิดที่มันก็จะมีปัญหาแบบนี้เลยอันดับแรกเลยเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องของการเกิดโยมจบอภิธรรมค่ะแต่ว่าไม่ใช่อภิธรรมโชติกะซึ่งเป็นอภิธรรมบัณฑิตแต่เป็นหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาพระอภิธรรมเป็นสาขาที่ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยยุบไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดมีเอกวิปัสสนาตอนนั้นคงเข้าไปแล้วไม่มีทางเลือกเลยแต่ถือว่าเป็นบุญนะที่ตัวเองได้เรียนเพราะว่าตอนที่ตัดสินใจเรียนเนี่ยหลวงพ่อที่นับถือท่านบอกว่าให้ตั้งใจเรียนสิ่งที่ตัวเองรักก็เลยบอกว่าไอ้สิ่งที่มันรักมันไม่มีเรียน เขาไม่ให้ผู้หญิงเรียนเขาให้แต่พระเรียนก็บอกกับท่านไปพอท่านบอกแค่นี้ปุ๊บก็เลยเป็นเล่าเรื่องนี้ให้พระอยู่รูปหนึ่งฟังซึ่งตอนนี้ท่านเป็นผอ.วิปัสสนาของมหาจุฬาแล้วเล่าให้ท่านฟังว่าหลวงพ่อบอกว่าให้หนูไปเรียนที่รักแล้วมันไม่มีเราจะเรียนได้ยังไง ก็บ่นเล่นๆไม่ได้คิดอะไรมากเพราะตัวเองเป็นคนชอบอยู่มาทางปฏิบัติธรรมสนใจการปฏิบัติธรรมตั้งแต่แรกมานานแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนหลังเล่านะคะเรื่องของการเอาเรื่องของเข้ามาเรียนก่อนท่านก็เลยบอกเอ้ามหาจุฬาเขาเปิดแล้วให้ผู้หญิงเข้ามาเรียนได้ดีใจจะไม่รู้จะดีใจยังไงที่เขาเปิดให้ผู้หญิงเรียนดีใจมากเลยแจ้งท่านไปว่าพระอาจารย์ถ้าเกิดยังไงขอใบสมัครได้ไหมท่านก็เลยซื้อใบสมัครมาให้แล้วเราก็ไปสมัครเลือกสาขาก็ไม่ได้เห็นสาขาที่พระเรียนกันพระพุทธศาสนาตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะโนเนมเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาอ่านหนังสือธรรมะก็จริงแต่ไอ้เรื่องวิชาสาขาอะไรต่อสาขาอะไรเนี่ยไม่รู้หรอกแต่ชื่อคำว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมันอยู่ในหัวใจอ่ะแต่ชื่ออภิธรรมเนี่ยมันไม่อยู่ไงตอนนั้นเราไม่มีความรู้ท่านก็เลยบอกว่ามีอยู่สาขาเดียวเท่านั้นสาขาพระอภิธรรมเราก็โอ้ตายแล้วอภิธรรมคืออะไรยังไม่รู้จักเลยรู้แต่เขาสวดอภิธรรมตอนงานศพจริงเดียวเอาละมันจำเป็นต้องเรียนก็ต้องเรียนเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกก็เลยตัดสินใจเรียน
ใจก็ยังคาอยู่อย่างนั้นอยู่ดีนะคะว่า มันไม่อยากเรียนอภิธรรมจะเรียนไปทำไมอภิธรรมขอโทษนะคะยิ่งเห็นทางตึกอภิธรรมเขาเรียนกันท่องเหมือนนกแก้วนกขุนทองอ่ะต้องขออภัยนะคะซึ่งเขาก็ได้ประโยชน์นั่นแหละแต่เราไม่ชอบวิธีการเรียนแบบนี้เราก็โอ้ตายแล้วต้องไปนั่งท่องแบบนั้นตาย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 มันจะไปได้ความรู้ตรงไหนเอาเวลาไปนั่งอ่านหนังสือทำความเข้าใจดีกว่าแล้วบางทีก็พระคุณเจ้าเองก็จะทราบดีว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดใครโจทย์อภิธรรมมาเนี่ยพระไม่คุยด้วยนะคะพระคุณเจ้าเขาจะบอกว่ารู้มากพวกอภิธรรมจะรู้มากไม่คุยด้วยเราก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเราเรียนแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนาะถามตัวเองบอกตัวเองตอนนั้นตายแล้วไม่อยากเรียนเลยแต่มันก็ต้องเรียนพอคุยกับคนที่จบอภิธรรมเนี่ยจะแบบโหจิตเตสิกรูปนิพพานอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็ต้องเรียนถึงเวลานั่งฟังอาจารย์สอนก็ทรมานทรมานภาษาฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะพระคุณเจ้าซึ่งบางทีเนี่ยญาติธรรมมาฟังธรรมเนี่ยบอกกับโยมว่าอาจารย์นามวลีบทพูดธรรมะเนี่ยพูดศัพท์น้อยๆหน่อยโยมคิดในใจว่าตอนที่โยมเรียนเนี่ยโอ้โหศัพท์อะไรก็ไม่รู้เลยพี่ธรรมอ่ะนะมันฟังยากจิตเตระสิกรูปนิพพานสังคตะธรรมวิปยุตตังสัมปยุตตังอสังขาริกังโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เกิดมาไม่เคยได้ยินอ่ะแต่พอเราเริ่มเรียนไปอ่ะเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันตรงกับสภาวะธรรมอะที่เป็นเจตสิกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเข้าใจศัพท์เราไม่เข้าใจศัพท์จิตของเราที่เรารู้เนี่ยเราเรียกชื่อไม่ถูกอย่างเช่นสภาวะของความอิจฉาอย่างเงี้ยสภาวะของความอิจฉาในเจตสิกก็คือจิตที่ไม่ยินดีในความดีของคนอื่นพอจิตดวงนี้มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะรู้ทันทีเลยว่าความไม่ยินดีในความดีของคนอื่นมันคือความอิจฉาเรารู้เลยว่าโอ้โหตายแล้วตั้งแต่เกิดมานี่อิจฉาคนไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตัวเราก็ว่าเราเป็นคนดีอยู่อย่างนั้นอะที่ผ่านมาเราก็ว่าเราเป็นคนดีนะเราทำบุญเราใส่บาตรอยู่งู้นอย่างนี้เราก็แอบอ้างความเป็นคนดีของเราเอาหลักพุทธศาสนาเข้าขึ้นมารับสิ่งที่เราทำคนทุกคนมักจะพูดว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วก็จะเอาหลักธรรมในพระไตรปิฎกขึ้นมาสนับสนุนความดีของตัวเองเท่านั้นแต่ไม่มีใครสักกี่คนที่จะเอาความเลวหรือความไม่ดีหรือความชั่วหรือกิเลสในพุทธศาสนาเข้ามาจับตัวเองกันน้อยมากแต่พอเรามาจับตัวเราปุ๊บเนี่ยโอ้โหสะเทือนใจอย่างแรงเลยตายแล้วเราอิจฉาคนมากขนาดนี้เลยเหรอพอเรารู้สภาวะของเขาเขาเรียกว่าองค์ธรรมอันนี้เขาเรียกว่าองค์ธรรมความตนีคืออะไรความตนีสภาวะธรรมของความตนีคือความหวงในสิ่งที่เรามีถ้าคนไม่มีหวงไม่ได้นะจริงไหมแต่บางทีเนี่ยพอคนอื่นเขามีอาการอย่างนี้ปุ๊บเราก็ว่าเขาหวงละหรือบางทีเนี่ยตัวเองไม่มีนะแต่ว่าเขาอิจฉาเราอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ความอิจฉาคือตัวเองต้องไม่มีคนอื่นมีทีนี้พอเราไปดูคนอื่นก็จะง่ายอะพอเราดูว่าคนคนเนี้ยเขาไม่พอใจคนอีกคนนึงเขามีหรือเขาไม่มีถ้าเขาไม่พอใจคนที่มีเนี่ยแสดงว่าเขาอิจฉาแต่ถ้าเขามีอยู่แล้วเขาหวงแสดงว่าอันเนี้ยคือความตนีมันจะบอกถึงสภาวะธรรมโอ้ยมันมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองเริ่มรู้สึกแล้วอภิธรรมนี่ไม่ธรรมดาความสงสัยเป็นแบบไหนความฟุ้งซ่านเป็นอย่างไรความฟุ้งซ่านคือจิตที่มันจับอารมณ์เดียวไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นโยมก็ค่อยๆมันก็ดีมีประโยชน์นะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนท่านก็สอนให้เรามีความรู้แต่เราคิดว่าเอ๊ะขนาดเราสนใจขนาดเนี้ยเรายังเข้าใจยากเลยถ้าเกิดภาษานักฟังเพลงเขาเรียกปีนบันไดฟังคอไม่ถึงอ่ะมันสูงฟังยากมากต้องตั้งใจฟังเลย
เราจะทำยังไงตั้งธงเออตอนที่เรียนเลยนะคะว่าเราจะทำยังไงที่เราจะพูดอภิธรรมกลับมาสู่การใช้ชีวิตประจำวันแล้วคนอื่นฟังให้ง่ายขึ้นก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยตั้งใจที่จะพยายามเข้าใจเอาความเข้าใจมาพูดอะค่ะโยมก็พอจะมีความเข้าใจเรื่องของอภิธรรมพอรู้เรื่องของอภิธรรมเนี่ยมันทำให้เราย้อนไปในอดีตเมื่อสักครู่นี้ที่พระคุณเจ้าได้ฟังเทปของที่ท่านเปิดว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเราดิ้นรนแสวงหาความสุขกันว่าสุดท้ายแล้วเราก็ทุกข์เพราะไอ้ความดิ้นรนที่เราหาความสุขนั่นแหละโยมก็เป็นโยมเคยแสวงหาความสุขทั้งที่เราไม่รู้ว่าความสุขที่เราแสวงหาเนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนเมื่อก่อนก็ไม่ทราบอยากจะนำประสบการณ์ของตัวเองตั้งแต่สมัยเด็กๆมาเล่าให้ฟังจนถึงทุกวันนี้จริงๆแล้วโยมไม่ได้มีจุดหมายที่จะมานั่งบรรยายธรรมะไม่ได้มีความคิดว่าจะเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเลยเพราะเชื่อได้ว่าไม่มีใครให้สอนเป็นผู้หญิงไม่มีเครดิตทางสังคมเข้าไม่ถึงครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมันไม่มีความพร้อมอะไรเลยอ่ะในชีวิตที่จะเกิดมาแล้วจะได้มาสอนกรรมฐานกับเขาเกิดมาเนี่ยเป็นลูกแม่ค้าแล้วแม่ค้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแม่ค้ารวยๆนะเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวแม่เนี่ยเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวยายตั้งแต่ยายแต่ร้านยายเนี่ยจะเป็นร้านดังมีชื่อเสียงแล้วแม่ก็จะโชคดีตรงที่ว่ามันเหมือนกับร้านไหนดังสมัยก่อนก็จะมาติดต่อไปทำสาขาทีนี้แม่ก็เลยได้โอกาสตรงนี้ที่เขามาติดต่อก็เลยได้มาขายของจนถึงทุกวันนี้ที่โยมทำบุญทำอะไรอยู่ต้องก็รายได้จากที่นี่แหละ40กว่าปีละสำหรับร้านนี้ที่แม่ขายมาก็เป็นลูกแม่ค้าซึ่งการดูแลเนี่ยแม่เองเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนพุทธเต็มตัวต้องบอกอย่างนั้นแม่เป็นลูกครึ่งไม่ใช่ลูกครึ่งฝรั่งนะศาสนายายคุณยายเป็นศาสนาคริสต์คุณตาเป็นพุทธตาก็ต้องขออภัยที่เอาต้นตระกูลมาเล่าให้ฟังตาก็พุทธในทะเบียนบ้านก็เมาตลอดคิดดูแล้วกันว่าคนเมาตลอดจะเอาอะไรมาพูดทำไมส่วนยายเองก็เป็นคริสต์แต่ยายเคร่งยายเป็นคนคริสต์ที่เคร่งเข้าวัดเข้าโบสถ์ตลอดแต่ก็ไม่รู้จะสอนอะไรแม่อย่าลืมนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยก็อยู่กับแม่ใช่ไหมคะความรู้ด้านศาสนาประเพณีอะไรต่างๆที่เป็นพุทธเนี่ยเช้ามาใส่บาตรไม่มีเพราะเป็นคริสต์ไงไม่มีเรื่องพวกนี้เลยนะเพราะฉะนั้นข้อมูลของโยมไม่มีเลยนะคะศูนย์เลยนะคะที่จะเล่าให้ฟังส่วนปู่โยมเนี่ยด้วยความที่แม่เนี่ยเป็นแม่ค้าโยมปู่เป็นคนเลี้ยงปู่มาเลี้ยงให้พ่อกับแม่ผู้ชายเลี้ยงอ่ะนิสัยก็จะออกผู้ชายหน่อยๆเพราะว่าผู้ชายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลยไม่ใช่แม่เลี้ยงปู่ก็กลึบทุกวันเหมือนหน้าที่ก็คือตอนเย็นเนี่ยต้องไปซื้อเหล้าขาว1เป๊กจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่เคยเล่าเลยนะปกติเนี่ยก็จะเล่าแต่เรื่องดีๆไม่เคยเล่าแต่ถ้ามันไม่เล่ารายละเอียดมันไม่นึกมันจะไม่เห็นข้อมูลเนี่ยต้องไปซื้อเหล้าขาว1เป๊กให้ปู่2บาทเป๊กนึง2บาทเป๊กนึงก็แก้วนึงเหล้าขาววิ่งไปซื้อเหล้าขาวอะตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนจำความได้นี่วิ่งซื้อเหล้าขาวแล้วนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันก็แกล้งปู่นะก็แกล้งปู่ด้วยความเป็นเด็กก็แกล้งปู่เอาน้ำ
น้ำเปล่านะเอาน้ำเปล่าแล้วก็ขอถุงเขาก็ไปซื้อเหล้าจริงๆมาด้วยแหละแล้วก็ขอถุงเข้ามาใบหนึ่งแล้วก็หนังสติ๊กหนึ่งเส้นเอามาใส่ให้มันเหมือนกับเหล้าขาวเลยแล้วก็เอาไปใส่ถุงแล้วก็มาให้ปู่แล้วก็ทำท่าเทอย่างดีเลยให้แกเหมือนทุกวันที่เคยทำอ่ะลองคิดดูถ้าเด็กอ่ะ 5-6 ขวบเองอ่ะต้องทำอย่างเงี้ยทุกวันอ่ะถ้าเกิดเรามีอุปนิสัยเนี่ยป่านนี้เราก็ไปไหนต่อไหนล่ะเทเหล้าขาววันละเป๊กทุกวันวันนั้นก็เททำท่าเทเหมือนเดิมแหละแล้วก็ส่งให้ปู่กินปู่ก็ทำท่าแบบคนทานเหล้าขาวอ่ะนึกออกไหมคะหน้าจะคอยเปียบไว้ก่อนเลย จะคอยแบบเปียบแบบกินเหล้าอ่ะใช่ไหมหนูตาสีหนูตาไม่ทราบก็ทีนี้ก็ส่งให้ปู่ปู่ก็ทำท่าทางจะเปียบแล้วค่ะกินเข้าไปพุ่งออกมาเลย น้ำเนี่ยพุ่งออกมาเลยบ้วนทิ้งเลยเขากะเป็นเหล้าไงกลายเป็นน้ำเปล่าเราก็ขำสนุกสนานของเราเด็กอะแล้วก็ขำกักกักกักของเราแกก็โมโหมากว่าเราเอาเหล้าแกไปทำอะไรไปเอาเหล้าไปไหนอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกนี่อยู่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็ออกไปให้คืนให้เพราะว่าเรารู้ว่าเดี๋ยวแกต้องโมโหเยอะก็เลยเอาให้ด้วยความที่ปู่เนี่ยพระคุณเจ้าเชื่อเรื่องการทำของไหมคะคุณใสเสน่ห์กับพวกเรียกเขาเรียกว่าทำเสน่ห์อะไรพวกเนี้ยย่าเนี่ยเป็นภรรยานี่เอาเรื่องตัวเองมาเล่าเยอะมากเลยนะคะคราวเนี้ย เพราะว่าพระคุณเจ้าจริงๆแล้วอยากจะเล่าเป็นเรื่องเล่ามากกว่าไม่อยากจะเป็นเหมือนกับสอนนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีหน้าที่ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเหมือนกันได้ถวายความรู้พระคุณเจ้าแต่ทีนี้ปริวาสนะคะก็อยากจะเล่าเรื่องที่มันเป็นกำลังใจให้พระคุณเจ้าค่ะว่าบุญของพระคุณเจ้าที่มาอยู่ตรงนี้มันบุญเยอะกว่าโยมกว่าโยมจะมาถึงตรงนี้โยมยังไม่ถึงตรงที่ท่านเป็นเลยมันบุญไม่เหมือนกันที่เล่าเนี่ยเล่าถึงความไม่มีนะคะไม่มีโอกาสทีนี้ก็ถึงไหนแล้วล่ะ นะคะก็ตอนเด็กๆเนี่ยเรื่องของของเนี่ยย่าเนี่ยเป็นภรรยาคนที่สามแต่ว่าลูกเยอะกับเพื่อนคือเลิกมาเรื่อยๆนะคะไม่ได้แบบมีหลายคนนะคะก็เลิกมาเป็นภรรยาคนสุดท้ายอ่ะว่าอย่างนั้นก็ปู่เนี่ยก็จะมีผู้ชายเนี่ยมาที่บ้านเยอะมาขอของดีแล้วในของดีนั้นนะปู่จะบอกตลอดตัวเองก็จะอยู่กับเรื่องพวกเนี้ยนึกออกไหมคะตอนนั้นยังไม่ได้เข้าวัดคือที่จะเล่าก็คือตัวเองไม่ได้อยู่กับวัดโดยตรงเลยขนาดนั้นกว่าจะถึงตรงเนี้ยมันเจออะไรมามั่งก็มีคนมาขอของดีก็มาขอของกันอะไรกันคาถาแล้วก็เราก็จะนั่งฟังกับปู่ตลอดว่าเราเป็นเด็กไงคะเราไม่ได้ไปไหนยังไม่เรียนหนังสืออ่ะเราก็มานั่งอยู่กับปู่เราก็นั่งฟังก็คุยปู่ก็คิดว่าเราไม่รู้เรื่องไงแต่จริงๆเรารู้เรื่องทุกอย่างเราเก็บข้อมูลที่เขาคุยกันหมดเลยเขาคุยอะไรกันบ้างเราเก็บข้อมูลหมดเลยเรื่องจีบผู้หญิงเราฟังหมดเพราะเป็นคนเป็นความจำเร็วตั้งแต่3ขวบเริ่มจำความได้ละ2 3ขวบนี่จำได้แล้วนะคะทำน้องเลือดไหลอะไรโตมาถามแม่ก็บอกว่าจริงจำได้ตั้งแต่เล็กๆเลยจำอะไรได้เร็วทีนี้แต่คำหนึ่งที่ปู่สอนทุกคนที่มาเอาของดีเนี่ยปู่จะบอกว่าเอาไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องรักษาให้ดีที่สุดก็คือศีล5ปู่จะบอกแบบนั้นเมียคนอื่นห้ามบุคคลต้องห้ามถ้าเกิดว่ายุ่งกับเมียคนอื่นอันนี้ภาษาปู่นะคะคาถานี้จะใช้ไม่ได้ทันทีเต็งก็ฟังมันคืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บเป็นข้อมูลอะตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มผูกพันกับเกี่ยวกับคาถาชอบคาถาก่อนจะมาพุทธเนี่ยนะคาถามาก่อนนะคะก
กลัวผีตั้งแต่ประมาณ 4-5 ขวบอะยังไม่เข้าโรงเรียนอะก็อยู่กับปู่ไปไหนปู่ก็หิ้วไปด้วยขี่คอเลยเอาขี่คอไปไปไหนก็ไปด้วยอะไรเงี้ยคาถาแรกคือคาถาไล่ผีอะเพราะว่าเด็กๆ ก็ต้องกลัวผีเนาะพระคุณเจ้ามีไหมคะคาถาไล่ผีโยมมีคาถาไล่ผีโยมจะให้ ปู่ให้นโมพุทธายะยะถาพุทโมนะท่องคาถานี้ได้เป็นคาถาแรกในชีวิตนโมพุทธายะยะถาพุทโมนะท่องไปกลับไปกลับมาถอยหลังตอนนั้นไม่รู้ว่าคืออะไรมารู้ตอนเรียนปริญญาตรีแล้วว่าเป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์เดินหน้าถอยหลังปู่ก็ให้ท่องคาถาที่2ที่ท่องได้คือไม่ใช่คาถานะคะคือบทสวดที่ท่องได้คือใส่บาตรสุทินังวัตเมธานังได้ตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนแต่ก็ท่องผิดตลอดอาจารย์ทักบ่อยเว้นวรรคผิดคือมันผิดมาตั้งแต่เด็กไงพอโตขึ้นมาแล้วมันแก้ยากอ่ะมันจะช่วงเว้นวรรคเนี่ยสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังณปัจจโยโหตุตัวเองพูดอย่างนี้แต่ต้องนิพพานะปัจจโยโหตุตัวเองนิพพานังณปัจจโยโหตุซึ่งปู่สอนมาแบบนั้นแล้วเราก็ติดปากมาตั้งแต่เด็กพอเราจะใส่บาตรเนี่ยเราก็จะท่องผิดตลอดมันจะติดปากอยู่ตลอดอะค่ะมันไปสองครั้งก็ท่องแบบนี้สิ่งที่ได้อันที่สองคือใส่บาตรแต่ปู่จะใส่บาตรทุกวันอันนี้ที่ได้มาใส่บาตรแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยเริ่มลามมันมีคาถาหนังสือของปู่อยู่แอบอ่านค่ะแอบอ่านมีทั้งมีดพกมีอะไรแบบแนวคุณใสแนวไสยศาสตร์เยอะมากมีหนังสือสะดอกกุญแจหายตัวคือเริ่มอ่านหนังสือออกเป็นคนอ่านหนังสือออกได้ตั้งแต่7 ขวบเนี่ยเรียนภาษาไทยเนี่ยเขียนได้หมดแล้วอ่านหนังสือพิมพ์ได้แล้ว7 ขวบก็เลยอ่านคาถาได้เร็วก็หัดท่องคาถาค่ะพระคุณเจ้าหัดท่องคาถา อิติปิโสเนี่ยตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นคาถาเป็นบุตรสรรเสริญพุทธเจ้าแต่เขาบอกว่ามันจะสะดอกกุญแจได้คิดในใจแบบภาษาเด็กๆว่าเราไม่ต้องพกลูกกุญแจ ถ้าเราท่องคาถานี้ได้นะต่อไปนี้ลูกกุญแจไม่ต้องพกเลยใช้ท่องคาถาเปิดประตู สบายเลยนึกในใจก็หัดท่องคาถาอิติปิโสแต่ตอนนั้นได้แค่อิติปิโสนะคะแต่ถอยหลังไม่ได้แต่ตอนหลังมาได้ถอยหลังอิติปิโสเดินหน้าถอยหลังแล้วก็อยู่กับคาถาวนเวียนก็ทำให้ชีวิตมันก็เลยแบบผูกพันอยู่กับเรื่องของคาถาละสมาธิมันเริ่มมากับคาถาพวกนี้ก่อนทีนี้มีอยู่ช่วงนึงตอนนั้นมันเป็นช่วงของไม่รู้ว่าพระคุณเจ้าบางรูปแทบจะยังเกิดไม่ทันเลยด้วยซ้ำนะคะเรื่องตอนที่มีสงครามเกาะฟอกแลนด์อังกฤษทันใช่ไหมคะถ้าเกิดข้างหลังก็ทันไงแต่ข้างหน้าไม่ทันใช่ไหมคะหลวงตาสงครามเกาะฟอกแลนด์ตอนนั้นเขาก็บอกว่ามันจะลามไปเป็นสงครามโลกเกิดมาตอนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณไม่กี่ขวบอะค่ะประถมสักประมาณไม่เกินป.2ไม่แน่ใจไม่เคยได้ยินคำว่าสงครามโลกแล้วผู้ใหญ่อ่ะคุยกันสมัยก่อนเนี่ยกาแฟเราไม่ได้ทานที่บ้านแบบนี้นะคะจะกินกาแฟนะต้องไปกินที่ร้านพระคุณเจ้าสมัยก่อนมีปลาท่องโกวางอยู่มีไข่ลวกพอยุคหลังเนี่ยพอไข่ลวกเนี่ยมันได้มีโรคไข้หวัดนกเนี่ยเขาก็เลยเลิกขายไข่ลวกมีไข่ลวกคนที่กินกาแฟต้องมีไข่ลวกด้วยทุกวันนี้โยมก็ยังชอบไข่ลวกอยู่เลยเพราะว่ามันอร่อยร้านกาแฟเนี่ยเขาจะขายไข่ลวกด้วยมีไข่ลวกมีกาแฟแล้วกาแฟสมัยก่อนเนี่ยเป็นดำๆใช่ไหมคะหลวงตาแล้วก็จะมีนมข้นนะห้อยอยู่ข้างล่างขาวๆแล้วเราก็ชงแล้วมันก็จะเป็นแบบกาแฟนมอ่ะสมัยก่อนโยมก็คนหนึ่งเหมือนกันไปกับปู่ตอนเช้าผู้ชายเขาก็จะไปคุยกันการเมืองอะไรพวกเนี้ยที่สภากาแฟเราก็กลายเป็นเด็กที่เขาต้องเอาไปด้วยเพราะอยู่บ้านไม่ได้เขาก็เอาเราไปนั่งกับฟากับสภากาแฟทุกวัน
ก็เลยจะเหมือนกับเด็กแก่แดดหน่อยคุยแบบเด็กๆเล่นๆกันคุยกับเขาไม่ได้นะคะไม่รู้สึกมันเด็กอะไร้สาระคุยกับผู้ใหญ่จะรู้เรื่องอ่านหนังสือพิมพ์อะค่ะแล้วก็คุยกันเราก็โอ้ตายแล้วสงครามโลกเขาบอกว่าเนี่ยมันจะต้องตายกันทั้งโลกเลยตอนนั้นก็พูดถึงอาวุธนิวเคลียร์ว่าอาวุธนิวเคลียร์ลูกหนึ่งเนี่ยลงทีเนี่ยตายแบบเยอะมากเลยเริ่มกลัวตายเพราะเรารู้จักความตายอะว่ามันคืออะไรมันคือไม่เห็นใครอีกต่อไปความตายคือความพัดภาคกลัวตายมากค่ะตอนนั้นโอ้ตายแล้วเราจะต้องตายแล้วเหรอถ้าลงนิวเคลียร์ลงประเทศไทยลูกเดียวนี่ตายหมดทุกคนเลยเราก็ไม่ได้เจอพ่อกับแม่เพราะตอนนั้นเรารักใครไม่เป็นเรารักกับพ่อกับแม่ปู่เราคนอื่นรักคนทั้งโลกอะไรหรือรักคนอะไรไม่เป็นเรารู้อย่างเดียวว่าเรารักพ่อแม่เราเรากลัวว่าเราจะไม่เจอกับพ่อแม่เราอีกถ้านิวเคลียร์มันมาลงคิดอย่างนั้นทีนี้ไอ้รุ่นพี่ที่อยู่แถวๆบ้านอยู่ป.4อ่านหนังสือเก่งกว่าเราดันเอานิยายมาเรื่องอีก10วันโลกจะแตกมาอีกอันนี้กำลังจะพูดถึงชีวิตที่ผกผันนะอีก10วันโลกจะแตกตายแล้วแล้วดันเด็กอ่านอ่ะไม่ได้บอกว่าเป็นนิยายบอกว่าเป็นเรื่องจริงยิ่งกลัวตายเขาใหญ่โอ้ตายแล้วเราจะต้องตายสงครามก็จะเกิดโลกจะแตกคืออะไรมันเกี่ยวกับโลกทั้งนั้นเลยอ่ะตอนนั้นแล้วเขาก็เอามาอ่านให้ฟังว่าบรรยากาศและนิยายตอนนั้นมันก็ดันถึงตอนที่โลกจะแตกพอดีในเนื้อหาเนี่ยน้ำในโลกเนี้ยจะร้อนไปหมดเลยน้ำมันที่อยู่ในกลางโลกเนี่ยจะเดือดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเด็ก 6-7 ขวบอะทำไมถึงฟังเรื่องนี้เข้าใจตอนนั้นตอนหลังในย้อนมาดูตัวเองก็ยังงงอยู่ว่าทำไมถึงเข้าใจก็พูดถึงเรื่องน้ำมันกลางโลกพูดเรื่องเข้าใจเขาไปหมดเลยน้ำมันมันจะเดือดพื้นดินมันจะแย่แล้วคนก็จะตกลงไปในน้ำมันอะไรเงี้ยโอ้โหกลัวมากกลัวตายแบบกลัวจนไม่รู้จะกลัวยังไงอะคือไม่รู้จะอธิบายให้พระคุณเจ้าฟังยังไงอะเหมือนกับเราที่เรากำลังใกล้ความตายแล้วเรากลัวค่ะอารมณ์นั้นเลยนะมาแบบเต็มๆเลยเด็กๆทำยังไงอ่ะกลัวมากเลยน้องหน้าพ่อนะคิดวันๆหนึ่งไม่ทำอะไรคิดมากเป็นเด็กคิดมากเจ้าพ่อแม่หนีไปยังไงอันดับแรกคือความคิดเจ้าพ่อแม่หนีสงครามโลกกับหนีโลกแตกไปยังไงให้มันไม่ต้องตายจะช่วยพ่อกับแม่ถ้าสงครามโลกเนี่ยขุดดินลึกๆนิวเคลียร์มันก็คงจะลงไม่ถึงความคิดของเด็กมันคิดได้แค่นั้นถ้าขุดดินลึกๆเนี่ยมันระเบิดมันคงลงไม่ถึงอะหลบระเบิดแต่ไอ้โลกจะแตกอีก10วันเนี่ยสิแผ่นดินมันก็แยกซะขนาดนั้นแล้วเราจะไปขุดดินตรงไหนเราจะหนีไปตรงไหนโอ้ยความตายมันหนีไม่ได้ทุกจนเมื่อทุกยังไงความทุกข์ของเด็กนะคิดมากเด็กคนอื่นเขาเล่นกันสนุกสนานเนี่ยตัวเองไม่เป็นเลยตัวเองทุกเพราะกลัวตายเห็นผู้ใหญ่แม่เป็นต้นแบบอันนี้แม่คือยายเนี่ยเป็นคลิกก็จริงอะแต่ว่าเขาเรียกว่าแก้บนอะบนแล้วก็บวงสรวงอะก็ไปกับเขาเหมือนกันอันนี้ก็จำไงคือเด็กมันเป็นวัยที่กำลังจำยายเนี่ยก็ชอบไปบนแม่ก็ชอบไปบนเหล้าขวดนึงไก่ตัวหนึ่งพอบนเสร็จก็มาเมาอยู่ที่บ้านเนี่ยให้คนในบ้านกินเป็นแบบนั้นนี่วิถีชีวิตโยมนะคะลองคิดดูว่าโยมเดี๋ยวมานั่งพูดอยู่ตรงนี้ค่ะโยมไม่ได้เจออะไรธรรมะเลยนะพอเห็นผู้ใหญ่เขาไหว้กันตัวเองก็ไม่มีเงินที่จะซื้อไก่ซื้อเหล้าอยู่แล้วมันไม่มีเงินเด็กอะแต่สิ่งที่ตัวเองมีอยู่ประจำก็คือส้มที่บ้านเนี่ยอยู่บางมดแถวบางมดตอนนี้ส้มบางมดไม่มีนะมันจะอร่อยมากตัวเองมีคนชอบทานส้มชอบเยอะมากวันๆนึงเนี่ยจะแม่จะน้อยๆต้องมีส้มอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีคือส้มก็เลยบนกับศาลพระภูมิเป็นครั้งแรกนะที่เริ่มกลับเข้ามาใกล้แล้วครับเจ้าที่เจ้าทางแล้วนะบนกับศาลพระภูมิว่าถ้าเกิดหนูเนี่ยเลิกคิดมาก
หนูจะแก้บนส้ม5ลูกบอกกับศาลพระภูมิแบบนั้นจุดธูปเลยนะคะเห็นแม่เขาจุด5ดอกเราก็5ดอกด้วยบนสิ่งมหัศจรรย์มันเกิดขึ้นก็คือมันหายความทุกข์ที่มันมีอยู่ในใจเหมือนเราไปเกาะมีที่พึ่งอะความทุกข์ที่มันมีอยู่ในใจอะไอ้ความกลัวตายมันหายหมดเลยมันหายไปเป็นปิบทิ้งเลยโอ้ศาลพระภูมินี่ดีจริงๆเลยช่วยเราได้ทีนี้มีอะไรเด็กๆก็จะคิดถึงศาลพระภูมิศาลพระภูมิเนี่ยดีดีนะก็เริ่มมองมากไปกว่านั้นละพอเริ่มเรียนหนังสือตอนเรียนโรงเรียนเนี่ยเราเรียนเด็กเล็กแต่พอตอนขึ้นประถมเนี่ยพ่อกับแม่ก็ยังฐานะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่ก็ให้เงินเยอะให้เงินใช้เยอะนะคะในฐานะที่เป็นเด็กวัดเนี่ยก็คือเงินในกระเป๋าเนี่ยเยอะกว่าคนอื่นเขาแต่ถ้าเกิดไปอยู่รวมกับเด็กเอกชนคงไม่ได้แต่ในฐานะเป็นเด็กวัดเนี่ยถือว่าเป็นเด็กเงินเยอะมากไปเรียนในวัดลูกแม่ค้าอยู่โรงเรียนวัดสิ่งที่มองทุกวันก็คือรูปปั้นของหลวงปู่โมตอนนั้นเรียนวัดสนไม่รู้เป็นอะไรมองรูปปั้นทุกวันเลยมองโบสถ์มองหลังคาโบสถ์มองรูปปั้นทุกวันมองพระคุณเจ้ามองแต่ก็ไม่มีคำตอบอะไรให้กับเราถามตัวเองอย่างเดียวว่าคนเราเกิดมาทำไมเริ่มมีคำถามพวกนี้ขึ้นมาแล้วเกิดมาทำไมไปเห็นเด็กค่ะไปเห็นเด็กที่เกิดใหม่ข้างๆบ้านลูกเขาเกิดใหม่ตอนนั้นก็เราเข้าโรงเรียนแล้วล่ะประมาณ7ขวบ8ขวบเด็กเกิดใหม่นอนก็ดิ้งก็ดิ้งก็ดิ้งเด็กพลังงานเยอะๆเราลงมานอนยกมือยกขาแบบเด็กเลยค่ะเหนื่อยค่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นเด็กจะเป็นผู้ที่มีพลังเยอะมากเขาจะยกขายกแขนยกขายกแขนตลอดเวลาเลยแล้วก็ตัวจะลอกๆด้วยความที่เราเป็นเด็กแล้วก็มองอีกแล้วก็สงสัยเป็นเด็กขี้สงสัยอ่ะเฮ้ยเราก็เคยเกิดมาตัวเท่านี้นี่อ้าวแล้วเราตัวขนาดนี้ได้ยังไงสงสัยใหม่อีกว่าทำไมคนเราถึงโตพอไปมองคนแก่อ้าวแล้วมันแก่ตอนไหนอ่ะปู่เราก็แก่ลงไปทุกวันคนมันแก่ตอนไหนโตตอนไหนอ้วนตอนไหนผอมตอนไหนแล้วตอนที่มันโตเนี่ยมารู้สึกหรือเปล่าคำถามมันถามใหม่อีกว่าคนเราเนี่ยโตแล้วมารู้สึกตัวหรือเปล่าทำไมเราเคยตัวเท่านี้แล้วเราตัวขนาดนี้ได้ยังไงทำไมเราไม่เห็นรู้สึกเลยคำถามมันมาอีกอ่ะเพราะฉะนั้นชีวิตมันอยู่กับคำถามตลอดเลยก็เลยตัดสินใจว่าเดามันต้องก่อนที่เราจะคิดอะไรเราต้องประเมินใช่ไหมคะว่าเราจะประเมินยังไงดีที่เราจะรู้ว่าเราเนี่ยให้เราเข้าใจเนี่ยหาคำตอบเนี่ยต้องตั้งสมมติฐานก่อนสงสัยว่าเราคงจะโตตอนหลับเพราะตอนที่เราตื่นไม่เห็นมันโตเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องโตตอนที่เราไม่รู้สิมันต้องโตตอนหลับหรือคนเราต้องโตตอนกลางคืนเหมือนกับดอกไม้อะดอกไม้มันบานตอนไหนพอเราหลับมันก็ยังหุบอยู่พอตื่นขึ้นมาดอกไม้มันก็บานมันบานตอนไหนคำถามมันก็เกิดขึ้นมาโยมก็เลยตัดสินใจอะท่านเจ้าที่ทำพระคุณเจ้าโยมก็เลยตัดสินใจว่าเอาล่ะคืนนี้จะไม่นอนจะนอนดูตัวเองตอนมันตื่นตอนมันโตว่ามันจะเป็นยังไงก็เอานิ้วขึ้นมา1นิ้วเรื่องจริงนะนิ้วขึ้นมา1นิ้วเนี่ยอยู่เงี้ยจะดูว่านิ้วมันจะโตตอนไหนคือความคิดของเด็กอ่ะมันคิดได้แค่นั้นสติปัญญามันก็ได้แค่นั้นนอนดูนิ้วมันต้องโตให้เราเห็นดิเพราะว่ามันยังเป็นตัวเล็กๆมันยังโตได้เพราะฉะนั้นมันต้องโตให้เราเห็นก็นอนดูนิ้วตัวเองแล้วก็หลับอ่ะธรรมชาติของเด็กถึงเวลามันก็หลับไม่รู้ตัวตื่นขึ้นมาก็โมโหตัวเองทุกวันหลับอีกแล้วมันไม่เห็นตัวเองโตเลยทำไมมันไม่เห็นตัวเองโตสักทีหนึ่งก็เกิดความสงสัยอันนี้คาใจเห็นคนตอนที่ปู่เสียตอนอายุ8ขวบ8ขวบเนี่ยปู่เสียละตอนนั้นเริ่มที่จะมีเขาเรียกว่าซิกเซน
เริ่มที่จะมีอะไรที่ไม่แปลกๆเข้ามาปู่เสียเนี่ยสวดศพอยู่ที่บ้านนะสวดศพอยู่ที่บ้านแล้วก็วันที่เขายกศพลงศพเนี่ยคาบ้านเลยโยมก็ยังไม่ตื่นเป็นเช้าที่สวดไป75วันแล้วอะแล้วก็ค่อยยกออกปู่ไม่มาเรียกโยมปู่เนี่ยมาเรียกมาบอกกับตัวเองว่าหนูปู่จะไปแล้วนะลูกจะกอดปู่ไหมปู่ก็ถามเราก็เลยบอกว่าปู่จะไปไหนปู่จะไปแล้วจะกอดปู่ก็กอดซะเร็วๆปู่จะรีบไปเราก็เลยกอดปู่ครั้งหนึ่งกอดครั้งหนึ่งแล้วก็ปล่อยจะกอดอีกไหมลูกปู่จะไปแล้วนะกอดอีกทีหนึ่งปู่ก็ไปเลยลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยลงศพเนี่ยคาประตูรั้วบ้านอยู่เลยมันก็เกิดอัศจรรย์ใจเกิดนึกถึงความคนเราเกิดมาแล้วต้องตายก็เลยถามว่าแล้วเกิดมาทำไมอ่ะคำถามนี้มันมาอีกแล้วเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วตายอ่ะแล้วเราจะทำความดีไปเพื่ออะไรเราอยากจะทำอะไรเราก็ทำให้มันเต็มที่ไม่ดีกว่าเหรอเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องตายมันมีคำถามอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะที่เข้ามาในความคิดของตัวเองหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ช่วงที่พระสวดอภิธรรมให้ปู่ด้วยความเป็นเด็กความจำดีเหตุปัจจโยเนี่ยสวดได้ตั้งแต่เด็กๆเลยสวดพร้อมพระเลยอะฟังอยู่วันสองวันพระสวดตะโกนเด็กๆ ก็เล่นเขาก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะตะโกนสวดพร้อมพระเลยเฮตุปัจจโยพระสวดว่ายังไงก็ล้อเหมือนกับล้อพระนั่นแหละสวดล้อไปกับพระได้เลยก็ไม่รู้จักว่าคืออะไรจนย้อนกลับมาเรียนอภิธรรมเลยค่ะพอมาเรียนอ้าวไอ้นี่คือบทที่เราสวดสมัยตอนเราเด็กๆที่เราฟังงานศพมันกลายเป็นเหตุปัจจัยเป็นคําตอบของชีวิตเราทั้งหมดเลยไอ้ที่เราอยากจะรู้ว่าคนเกิดมาทำไมอ่ะมันอยู่ในนี้อ่ะเหตุอ่ะเอาแค่เหตุอันแรกนะเหตุปัจจโยเนี่ยเหตุปัจจัยเนี่ยเหตุปัจจัยของความเกิดความแก่ความตายเหตุปัจจัยของความสุขความทุกข์เนี่ยมันก็มีโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะสวดตั้งแต่เด็กๆเลยสวดได้ตั้งแต่เด็กๆเลยเหตุปัจจโยเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าบาปหรือเปล่าสวดเหมือนกับสวดล้อพระนะคะแต่ว่าด้วยความที่คุ้นเคยเหตุปัจจัยโยมกว่าโยมจะโยมก็รู้แล้วโยมต้องเข้าวัดละอ่านหนังสือตอนนั้นตอนที่ก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยหนังสือหลวงปู่ชาเป็นหนังสือเล่มแรกที่จับจริงๆเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยก็จะไปทำบุญกันบ่อยเราจะได้หนังสือแจกมาเขาก็ไม่อ่านแต่เขาก็จะวางเอาไว้ที่โต๊ะรับแขกอย่างเงี้ยเราก็หยิบมาอ่านหนังสือเล่มนั้นเขียนเรื่องนอกเหตุเหนือผลเล่มนั้นทุกวันนี้โยมก็มีหนังสือนะคะถ้าพระคุณเจ้าอยากจะได้โยมจะถวายโยมซื้อเก็บเอาไว้เป็นระยะเอาไว้ถวายเพราะเห็นว่ามันเป็นนิมิตแรกของชีวิตโยมที่ทำให้โยมเข้าถึงแล้วก็มีความเคารพในพระธรรมคำสอนของพระสงฆ์มันทำให้เรารู้สึกว่าพุทธศาสนาเนี่ยลึกซึ้งจากคำสอนของหลวงพ่อชาในหนังสือเล่มนี้แต่กว่าจะได้อ่านก็ต้อง17-18แล้วอายุนะคะ17-18แล้วอ่านหนังสือเล่มนี้เหตุนอกเหตุเหนือผลตัวเองก็อ่านหนังสือเล่มนี้มาปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องศึกษาละเชื่อไหมคะว่าไปวัดไม่ใช่น้อยๆว่าคุณเจ้าไปวัดเยอะมากที่จะแสวงหาความรู้เนี่ยจนมาถึงวันนี้เนี่ยใช้เวลาเนี่ย30กว่าปีโอกาสที่จะอยู่ดีๆมาเจอธรรมะดีๆเลยเนี่ยมันไม่ใช่โอกาสของโยมโยมเป็นคนที่แทบจะไม่มีโอกาส
อาศัยแสวงหาอย่างเดียวเลยนะคะพรแสวงล้วนๆค่ะไม่มีพรสวรรค์ไม่ดันทุรังจริงๆเนี่ยมาไม่ได้เลยพ่อแม่โยมเองเนี่ยชอบทำบุญก็จริงพระป่ากฐินแต่การที่จะมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านไม่สนับสนุนเลยเพราะว่าบ้านเราค้าขายอันนั้นนะคะภาวนาเหรอคะภาวนาพุทโธที่ก่อนมาเรียนค่ะมาเรียนนี่พองยุบแล้วค่ะตอนนั้นโยมปฏิบัติแบบพุทโธมาก่อนนั้นตำราเล่มแรกที่อ่านเนี่ยก็คือหลวงปู่ฤาษีลิงดำก็ไม่น่าเชื่อว่าจะกลับมาที่อุทัยธานีอีกแล้วก็เคยมาอยู่ถ้ำที่ถ้ำใหญ่ที่อุทัยตอนนั้นก็ลืมไปอายุประมาณ28ได้มา28ได้เป็นสาวๆอยู่เลยอ่ะมาอยู่ถ้ำไฟก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่ก็มีพระคุณเจ้ามาอยู่แต่ก็แยกกันอยู่ไกลๆมีเนนมาอยู่มีแม่ชีมาอยู่ก็แยกกันภาวนาก็ไม่ได้คิดถึงว่ามันอันตรายแต่พ่อก็เป็นห่วงมากสมัยก่อนพ่อกับแม่เป็นห่วงมากเพราะเราคนกรุงเทพอ่ะเรามาอยู่ป่าอยู่เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่โอเคอ่ะแต่เราชอบไงเขาก็ห้ามเราไม่ได้ซึ่งโยมถูกขัดขวางในระดับหนึ่งเลยพ่อแม่โยมเนี่ยพอเช้าขึ้นมาเนี่ยพอโยมมาเริ่มปฏิบัติธรรมอะค่ะโยมก็เริ่มอ่านหนังสือหลวงปู่ชาเริ่มแสวงหาละดูสมัยก่อนเนี่ยเน็ตเฟซบุ๊กอะไรไม่มีนะคะฟังวิทยุค่ะ AM FM เนี่ยมันจะอยู่แค่โซนใกล้ๆเรามันใกล้เกินไปฟัง AM เนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศอยู่ไกลๆนะเราจะได้ยินอย่างพระอาจารย์สมชาติท่านเจ้าคุณสุนทรตอนเนี้ยเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีโยมก็ฟังโยมก็ไปทุกที่เลยก็ภาวนาพุทโธสมัยก่อนเนี่ยกว่าที่จะมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็เรียนรู้ตำรับตำราหลากหลายเลือกไม่เป็นไม่เพราะไม่รู้ว่าใครเป็นใครค่ะก็จะเอาฤทธิ์ด้วยนะเพราะว่ามาทางฤทธิ์ก่อนปู่เสกคาถาหายตัวเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วอะหายตัวสะเดาะกุญแจลองคิดดูนะใจมันมาทางนั้นน่ะลองหายตัวดูอธิษฐานว่าถ้าเกิดเดินผ่านแล้วคนมองไม่เห็นเราเนี่ยแสดงว่าเราหายตัวสำเร็จไม่เคยสำเร็จเลยเหมือนกันพอโตขึ้นมาพอมาอ่านหนังสือเกี่ยวกับสมาธิเนี่ยมันทำให้เห็นปัญหาว่าทำไมเราถึงได้สะเดาะกุญแจทำไมเราถึงได้หายตัวไม่สำเร็จเพราะว่ากำลังสมาธิของเรามันไม่พอตอนเราเป็นเด็กๆอ่ะแต่มันก็ทำให้เราได้คำตอบก็มาทางฤทธิ์ก่อนเล่นกสิณเล่นกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินพุทโธก็ภาวนาด้วยบางทีก็ภาวนาพุทโธเขาถือศีลอดกันอดอาหารนะคะโยมก็ถือศีลอดกับเขาด้วยคือลองทุกอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าดีแล้วก็ไม่เคยตำหนิเลยว่าสิ่งที่ผ่านมามันผิดถ้าโยมไม่ได้ฝึกแบบนั้นมาโยมก็คงมาพูดแบบวันนี้ไม่ได้ทุกอย่างที่ได้เรียนรู้ไปเนี่ยอย่างเช่นการอดอาหารเนี่ยการอดอาหารเนี่ยมันทำให้เราฝึกความอดทนซึ่งบางทีเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยมันเป็นวิธีการพุทธศาสนาไม่ได้สอนแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องฝึกยังไงมันถึงจะได้ประโยชน์อย่างการอดอาหารเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโยมก็แต่ว่าทานน้ำผึ้งนะคะเป็นโรคกระเพาะก็ถึงเวลาอาหารเนี่ยก็จะทานน้ำผึ้ง2ช้อนเคลือบกระเพาะเอาไว้พอเราอย่างเมื่อวันที่เดินทางไปที่เชียงใหม่โยมเขาก็ตอนนั้นก็ได้ทานนิดนึงอ่ะทานข้าวจี่ไปหน่อยนึงแล้วก็ลืมไปเลยว่าตัวเองไม่ได้ทานข้าวคือพอเราอดอาหารนะถือศีลพวกนี้เราจะไม่ค่อยทุกข์ความทุกข์มันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมถึงได้มองเห็นว่าธุดงควัตที่พระสงฆ์ท่านฝึกเนี่ยมันช่วยในการภาวนาเยอะมากถ้าเกิดใครฝึกธุดงควัตมาเนี่ยภาวนาเนี่ยจะไม่ยากจิตมันโดนฝึกมันแบบอย่างเข้มแข็งแล้วอะพอมาเจอสภาวะที่จะต้องต่อสู้กับกิเลสตอนที่เราภาวนาอยู่เนี่ยมันจึงสู้ได้อดทนแม้กระทั่งที่นั่งเนี่ยอย่างข้อวัดธุดงที่โยมเคยฝึกมานะคะครูบาอาจารย์พาฝึกอะ
ชี้ที่นั่งที่นอนที่ท่านจัดไว้ให้เป็นวัดอย่างเงี้ยโอ้มันทรมานใจมากเลยเพราะโดยธรรมชาติกิเลสเราเนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่เหมาะสมกับเราอะอยู่ทีนี้เนี่ยในข้อวัดนั้นเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่ท่านจัดไว้ให้พอท่านจัดไว้ให้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันถูกฝึกที่จะยอมรับในสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนเราก็เลยกลายเป็นคนเชื่อฟังได้ง่ายขึ้นไม่ดื้อค่ะทุดงเนี่ยขัดเราในระดับนึงเลยให้เราไม่ดื้อท่านว่าไงเราก็ว่าอย่างนั้นไม่มีปากไม่มีเสียงเอางี้ดีกว่าทั้งที่เราไม่ใช่ไม่มีสมองนะเรามีสมองแต่สมองเราเอาไว้ดูใจตัวเราเองจิตเราไว้ดูใจตัวเราเองเราไม่ใช่เอาไว้เถียงอาจารย์มันก็เลยกลายเป็นว่าที่ฝึกมามันก็ค่อยๆสะสมมาโยมถึงขนาดว่าตอนเด็กๆเนี่ยอยากจะสะดอกกุญแจโตขึ้นมาไม่เลิกนะคะอยากเหาะ อยากเดินบนอากาศได้อย่างเงี้ยท่านนี่คือความจริงโยมหลงทางที่มันจะไม่ใช่ทางพ้นทุกข์จริงๆมาเยอะแต่มันคือทางปฏิบัตินั่นแหละแต่มันไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องอ่ะฝึกกสิณดินเพราะว่าการฝึกกสิณดินจะทำให้เราเดินบนอากาศได้ตามตำราว่าอย่างนั้นนี่ว่าคุณเจ้าเป็นวิปัสสนาจารย์อยู่ในนี้ด้วยนะตามตำราว่าอย่างนั้นถ้าเราฝึกกสิณดินจนได้ฌานนะได้อุเบกขาจนเกิดวสีนะท่านว่าอย่างนั้นจนสามารถที่จะเข้าออกต้องไล่ลำดับได้เลยไล่ลำดับฌานได้เลยจะออกฌานที่1เข้าฌานที่2เข้าฌานที่2ออกฌานที่3อะไรเงี้ยต้องชำนาญน่ะรู้ว่าฌานไหนเข้าออกแบบไหนต้องขนาดนั้นโยมก็ไม่ถึงแล้วค่ะแต่อยากจะเดินเขาบอกว่าให้อธิษฐานให้อากาศที่ใต้เท้าเนี่ยมันแข็งแล้วเราก็จะเดินบนอากาศได้อธิษฐานให้น้ำบนพื้นเนี่ยใต้เท้าเราเฉพาะที่ใต้เท้าเรามันแข็งเราก็จะเดินบนน้ำได้โยมก็ฝึกอะเดินไม่สำเร็จหรอกท่านที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือมันไม่สำเร็จนะแต่ว่ามันเป็นเส้นทางของการเรียนรู้ไงคะที่เราฟังเทปเมื่อสักครู่นี้บอกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันแสวงหาความสุขแล้วเราก็เหนื่อยกับการหาความสุขกันมาตลอดชีวิตทั้งที่ความสุขเป็นจุดหมายแต่แปลกหรือเปล่าว่าทำไมเราถึงทุกข์เพราะความสุขใช่ไหมคะมันทุกข์เพราะความสุขที่เราหานั่นแหละแต่ความจริงแล้วความสุขมันไม่ได้อยู่ข้างหน้าพอมาปฏิบัติธรรมความสุขมันอยู่ตั้งแต่เราหยุดที่จะหาความสุขละเราหยุดหาความสุขเมื่อไหร่ความสุขมันอยู่กับเราทันทีเลยวิปัสสนากรรมฐานสอนเราแบบนั้นโยมแสวงหาโยมสงสัยโยมทุกอย่างมาตลอดชีวิตเลยค่ะตลอดเลยอยากจะเหาะได้ตอนเด็กๆอยากจะสะดอกกุญแจจะได้ไม่ต้องพกลูกกุญแจกิเลสเราอยากสบายโตขึ้นมาอยากจะเหาะได้ไม่ต้องขึ้นรถอยากย่นระยะทางได้อยากสารวัตรอ่านหนังสือของหลวงปู่ฤาษีลิงดำย่นระยะทางได้เดินนิดเดียวถึงแล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอ้ยถ้าเราเดินได้บนอากาศก็จะดีคิดอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อพอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันกลับมองเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหมดเลยบนโลกใบเนี่ยมันไม่มีค่าเท่ากับเรากลับมาอยู่กับตัวเองเลยเราวิ่งไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาสงสารตัวเองเลยสงสารในความพยายามมาตลอดชีวิตสิ่งหนึ่งที่ดีใจที่สุดอันดับแรกคือเกิดมาในเมืองไทยเป็นเมืองพุทธถ้าเราไปเกิดที่อื่นเราคงจะไม่มีโอกาสขนาดนี้อันดับที่สองคือเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเกิดเมืองไทยแล้วไม่พบพุทธศาสนาก็ไม่มีความเข้าใจตรงนี้ว่าความสุขมันอยู่กับเราเนี่ยแหละอยู่ที่เราจะออกมาใช้หรือไม่ออกมาใช้แค่นั้นเองนะคะอยู่กับเราเลยนะแต่เราวิ่งหาตลอดเลยอันดับที่3ความโชคดีก็คือได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี่คือความจริงวันแรกที่โยมเข้าไปเรียนตอนนั้นโยมก็ปฏิบัติมาเป็นเกือบ10ปีแล้วแล้วโยมก็อ่านหนังสือเยอะมากจนมีแต่คนชมอะสมัยก่อนอะเพราะเราอายุน้อยด้วย
มีแต่คนชมว่าเด็กคนเนี้ยหรือผู้หญิงคนเนี้ยฉลาดมีปัญญาดีโอ้โหเราก็ลอยคนชมเราเนาะเราก็ชอบอ่ะไม่มีใครไม่ชอบคนชมอ่ะปัญญามากมีแต่คนบอกว่าเรามีปัญญามากเราก็ภูมิใจตัวเองเพราะเราอ่านหนังสือมาเยอะเราคุยกับใครเนี่ยคุยกับพระคุยกับอะไรเนี่ยเราจะคุยได้ขอโทษนะคะพระคุณเจ้าคุยกับพระคุณเจ้าเนี่ยต้อนจากพระคุณเจ้าเนี่ยไปไม่ได้เลยนะคะสมัยก่อนไม่ค่อยมีสัมมาคารวะอีต่างหากชอบถามจนพระคุณเจ้าตอบไม่ได้อ่ะหรือบางทีก็ชวนคุยจนพระตอบไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดพระองค์ไหนมีความรู้มากๆเนี่ยถามจนท่านไม่มีเวลาอยากจะคุยอ่ะก็คุยแต่พอถึงเวลาพอเรามาเรียนปุ๊บมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นวันแรกที่เข้ามาเรียนอาจารย์ก็ถามธรรมะข้อนั้นข้อนี้หมวดนั้นหมวดนี้ซึ่งเราอ่านเนี่ยเราอ่านเป็นบทเทศใช่มั้ยคะมันไม่ได้เซตเป็นข้อมูลไม่มีโครงสร้างเหมือนกับพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์มาอ่านให้เราฟังมันไม่มีหลักการที่แน่นอนพออาจารย์ถามเพื่อนๆจบนักธรรมมากันละบางคนก็จบนักธรรมเอกมาก็มีเพื่อนๆตอบได้อะเรากลายเป็นคนโง่ในห้องนั้นเรากลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมเราไม่รู้เรื่องอ่ะในเมื่อคนทุกคนบอกว่าเราฉลาดอ่ะทำไมเราถึงโง่ขนาดนี้เราตอบไม่ได้อ่ะตั้งแต่นั้นมาบอกกับตัวเองเลยว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะตั้งใจเรียนศึกษาโครงสร้างปริยัติให้เข้าใจซะก่อนความไม่รู้มันทำให้หลอกตัวเองว่าตัวเองเป็นคนฉลาดมาตลอดแล้วเราก็จะไม่บอกตัวเองว่าเราฉลาดอีกต่อไปตั้งใจเรียนเลยค่ะเป็นคนมีความสุขกับการเรียนมากตอนที่เรียนปริญญาตรีมีความสุขกับการเรียนได้ศึกษาธรรมะต่างๆไม่ได้รู้สึกว่าการเรียนเป็นการเรียนอะรู้สึกว่ามันเป็นการเรียนรู้ชีวิตน่ะในการเรียนก็สอบออกมาก็ได้คะแนนที่ดีนะจบออกมาก็ได้ความพอใจในการสอบในการเรียนมาดีอันนี้เล่าเบื้องต้นนะคะเพราะว่าคงจะมีตอนต่อไปก็ต้องขออภัยพระคุณเจ้านะสำหรับท่านที่ไม่อยากฟัง แต่โยมอยากจะเล่าว่าเส้นทางโยมน่ะมันไม่ได้สบายอยากจะมาปฏิบัติเนี่ยถ้าเกิดว่าโยมได้มีโอกาสบวชพระบวชเนนน่ะมันจะเร็วกว่านี้เยอะเลยเส้นทางของผู้หญิงในการทำงานเพื่อพุทธศาสนาก็ยากมากทุกอย่างยากหมดเลยค่ะจะเรียนธรรมะเนี่ยก็ต้องคอยให้มหาลัยเปิดอ่ะแต่นี่เขาเปิดโหรอพระคุณเจ้ารอสามเณรไปเรียนกันไม่ค่อยมีใครไปโยมก็คิดบางทีเขามีทุนให้อีกต่างหากเพราะว่าความสุขของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ความเข้าใจความสุขต่างหากที่มันทำให้เราเนี่ยเดินบนเส้นทางของชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่วันที่เราเข้าใจความสุขจนถึงวันนี้มันขึ้นอยู่กับความเข้าใจความสุขค่ะถ้าเราเข้าใจว่าความสุขทางโลกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สูงสุดในชีวิตเราก็จะดิ้นรนแสวงหาความสุขทางโลกจนตัวเองเป็นทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นจากความไม่มีกิเลสน่ะมันคือความสุขสูงสุดเมื่อไหร่เราก็จะไม่ได้มองคุณค่าของความสุขทางโลกเหนือไปกว่าความสุขทางธรรมมันขึ้นอยู่กับความสุขที่เราเข้าใจโยมก็เข้าใจความสุขแตกต่างมาเรื่อยๆชีวิตของโยมดึงพลิกผันมาตลอดเวลาเพราะไอ้ตัวความสุขที่เข้าใจนั่นแหละมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะวันนี้เวลาปกติเวลาที่บรรยายเป็นเวลาของรายการวิทยุค่ะก็ต้องเลิกตามเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูบาอาจารย์คงจะมอบโอกาสให้โยมต่อในช่วงนี้ก็ยังอยู่ที่วัดภูจวงค่ะก็ต้องถ้าพูดอะไรผิดพลาดไปล่วงเกินพระคุณเจ้าด้วยความไม่เคารพอย่างไรก็แล้วแต่โยมก็ขอขมาอภัยพระคุณเจ้าทุกๆรูปส่วนบุญใดกุศลใดในการบรรยายในครั้งนี้ถ้าเป็นบุญกุศลแล้วเป็นประโยชน์แล้วโยมขอน้อมถวายพระคุณเจ้าด้วยความเคารพค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ